Better to Know กลับเข้าสู่ช่วงที่2ช่วง Better to Know กันค่ะเราก็มีเรื่องราวของเครือข่ายมิตรภาพรามาธิบดีมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะพอมีอาการป่วยสัก1โรคค่ะผู้ป่วยที่จะต้องดูแลตัวเองนะคะโดยลำพังก็อาจจะทำให้เกิดภาวะความเครียดเยอะแยะมากมายนอกจากสุขภาพกายจะแย่แล้วสุขภาพใจก็แย่ตามไปด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีกับผู้ป่วยได้ค่ะทำให้เกิดครอบครัวเบาหวานขึ้นมานะคะก็จะเป็นชมรมที่ดูแลในเรื่องราวของผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของโรคเบาหวานทำให้ผู้ป่วยสามารถดูแลแล้วก็เผชิญหน้ากับโรคได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้จะไปดูเรื่องราวของครอบครัวเบาหวานกันนะคะกับสกู๊ปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยค่ะช่วง Better to Knowสวัสดีค่ะชื่อพรทิพย์เตชันเวศนะคะเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านของงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพค่ะกลุ่มนี้เริ่มจากเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนนะคะไม่เพียงไม่กี่คนเมื่อปีประมาณ454นะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายกลุ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ180คนนะคะที่เป็นเบาหวานชนิดที่1นะคะกลุ่มครอบครัวเบาหวานนี้เกิดจากการที่ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขามีความสลับซับซ้อนในการดูแลตนเองต้องดูแลตัวเองโดยการต้องฉีดยาวันละหลายๆครั้งมีการเจาะน้ำตาลวันละหลายๆครั้งต้องนับต้องเรียนรู้ในการนับอาหารแล้วต้องสามารถจัดการตัวเองได้เวลาที่เขามีวิกฤตเช่นมีน้ำตาลต่ำมีน้ำตาลสูงหรือมีภาวะเลือดเป็นกรดเขาต้องสามารถเรียนรู้ในการจัดการตัวเองได้ที่ความซับซ้อนตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบที่ทำให้เขาเกิดความอ่อนล้าหรือว่าหมดกำลังใจที่จะดูแลตนเองบางคนก็จะมีภาวะซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็จะมีผลกระทบต่อการเรียนหรือการทำงานก็ทำให้ไม่ไปโรงเรียนหรือมีผลต่อการทำงานก็ไม่ได้ไปทำงานนี้ก็ขาดรายได้ก็วนมาถึงปัญหาเรื่องของการมีภาวะซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายอะไรก็มีบ้างค่ะแต่ว่าพอกลุ่มนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยในการสนับสนุนให้กำลังใจกันเป็นลักษณะของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนการที่ผู้ป่วยที่เขาผ่านประสบการณ์ตรงมาแล้วมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเขาเคยปรับตัวกับโรคนี้ยังไงแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจกับการที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ได้เป็นปมด้อยที่ต้องน่าอายเพราะมีคนไข้เด็กจะรู้สึกว่าการที่เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นปมด้อยกับชีวิตเขาเป็นสิ่งที่ต้องอับอายเพราะเพื่อนจะล้อแต่การที่เราสร้างภูมิต้านทานให้เขาเข้มแข็งกับการที่ถูกล้อเลียนแล้วก็ปรับตัวได้ให้รู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองนะคะมันจะทำให้เขาเนี่ยพอเขาปรับตัวได้เขาก็จะมามีกำลังใจที่จะเรียนรู้การเรียนรู้นี้เราก็จะเสริมทักษะในการเรียนรู้ให้เขาตลอดทางทีมสาขาที่ดูแลคนไข้เบาหวานแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆให้เขาได้เรียนรู้ตลอดเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้เขาอะกลุ่มนี้เขาช่วยเหลือกันให้เขาปรับตัวให้ได้ให้มีชีวิตอยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุขนะคะให้เหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานให้มีความสุขสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสิริมนุษย์ตระกูลประเทนธรรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อและเบาหวานนะคะก็ได้มีโอกาสดูแลผู้เป็นเบาหวานประเภทที่1มาเป็นเวลาพอสมควรนะคะจากการที่เราได้เห็นคนไข้เนี่ยก็มีความตระหนักนะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีทักษะในการดูแลตนเองนะคะมากพอสมควรคนไข้ก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากนะคะเมื่อมีการรวมกลุ่มกันขึ้นนะคะกับคนไข้ที่มีโรคเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ในด้านจิตใจค่อนข้างเยอะนะคะเช่นช่วยให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรคนี้อยู่คนเดียวนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มคนไข้ของเราก็มีความแตกต่างกันเยอะนะคะทางด้านอายุนะคะด้านประสบการณ์ต่างๆนะคะเพราะ
ฉะนั้นเนี่ยการที่มีผู้สนับสนุนเป็นลักษณะกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยนะคะก็ช่วยนะคะลดความกังวลกับคนไข้ได้ไปมากพอสมควรนะคะการมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยคนไข้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยดูแลคนไข้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวานประเภทที่1เนี่ยนะคะดีขึ้นค่ะเราไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการความช่วยเหลือในช่วงเที่ยงคืนตี1ตี2หรือน้องน้ำตาลต่ำหมดสติกระทันหันเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะงั้นมันอยู่กับความวิตกกังวลและความเครียดแล้วก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์กันทั้งครอบครัวเลยอาจารย์ก็เลยนัดกันเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะทุกคนเนี่ยมันก็กลับมาค่อยๆฟื้นแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันไปกับทีมก็กลายเป็นกลุ่มที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะผลักดันหมายถึงว่าก็กลุ่มก็ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดเขาเรียกว่าซัพพอร์ตขึ้นซัพพอร์ตกันเองขึ้นตอนคลอดก็คือจมูกเขาอะไม่เปิดค่ะรักษาอยู่ที่รามาเนี่ยตั้งแต่เกิด2ปีถึงจะได้กลับบ้านใช่ไหมคะเข้าๆออกๆแล้วน้ำตาลสูงก็เลยให้มาทำเทสดูปรากฏว่าใช่แนวโน้มจะต้องเป็นเบาหวานและในอนาคตเขาอะค่ะพออายุ20ปีย้ายไปฝั่งผู้ใหญ่อาจารย์สิริมนต์เขารับเป็นคนไข้ค่ะแล้วก็ให้ส่งไปเรียนนับขาบและน้องก็ได้ฉีดยาอบอุ่นค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแชร์ความรู้ประสบการณ์เวลาน้องมีปัญหาน้ำตาลสูงอะไรก็จะไลน์ถามรู้สึกขอบคุณกลุ่มนี้มากๆนะคะที่รักเหมือนเป็นบ้านที่สองของน้องการป้องกันเบาหวานก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองก็คือเรื่องอาหารใช่ไหมคะปัจจุบันเด็กที่เป็นเบาหวานหรือผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่จะกินอาหารที่ไม่ถูกต้องเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดที่มีทั้งหวานมันเค็มนะคะแล้วก็ขาดการออกกำลังกายเพราะว่าส่วนใหญ่จะนั่งอยู่หน้าจอทีวีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่เด็กก็จะอ้วนกันหรือผู้ใหญ่ก็จะอ้วนซึ่งมันก็จะทำการที่มีดัชนีมวลกายเกินเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเช่นโดยเฉพาะเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นสามารถป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารที่ถูกต้องออกกำลังกายความเครียดก็มีผลนะคะมีผลต่อทำให้เราป่วยได้ก็หัวใจของการดูแลโรคเบาหวานอยู่ที่การดูแลตนเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทีมสาขานะคะที่ดูแลคนไข้เบาหวานเนี่ยก็จะต้องมีคลาสของให้คนไข้นำมาเรียนรู้เรื่องเบาหวานซึ่งการเรียนรู้เบาหวานเนี่ยมันก็เรียนรู้ไปตามระดับพัฒนาการของเขาจากเด็กเล็กๆเนี่ยก็เป็นพ่อแม่มาเรียนรู้พอเด็กเริ่มโตขึ้นพ่อแม่ต้องถ่ายทอดความรู้ตรงนี้หรือว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนให้ลูกค่อยๆดูแลตัวเองขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้โดยลำพังนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้มันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นนะคะมันพัฒนาตัวเองได้ตลอดนะคะความรู้มันก็มีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนอกเหนือจากการให้ความรู้ของทางทีมแล้วนะคะกิจกรรมเสริมก็เราก็จะมีกลุ่มที่อันนี้นะคะช่วยเหลือตนเองนะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์หรือว่ามาให้กำลังใจกันนะคะหรืออีกอันนึงก็คือเป็นรูปของค่ายเบาหวานซึ่งทีมสาขาก็จะให้ความรู้ในรูปของค่ายเบาหวานซึ่งมีทั้งแบบค่ายที่ค้างแรมกับค่ายไม่ได้ค้างแรมซึ่งในค่ายนี้เราก็จะให้ความรู้ต่างๆในการที่สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมของค่ายแล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะเจอเพื่อนๆที่เป็นโรคเดียวกันค่ะเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันมาเล่าสู่กันฟังว่าประสบการณ์ตรงที่เราได้เคยเจอมาเนี่ยบางครั้งทุกคนไม่ได้เริ่มต้นจากความสำเร็จทุกคนไปบางครั้งเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ล้มเหลวมาก่อนแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถเอาชนะเบาหวานได้นะคะซึ่งหลายคนก็บางทีเขาก็จะรู้สึกว่าไม่เคยรู้เลยนะว่ามีต้นแบบที่เคยมีปัญหาเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะพอเขาเจอบัดดี้ที่เขานั่นแล้วบางทีเขาก็จะจับเขาก็จะเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วเขาก็อาจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวกันแต่การที่เราจัดกลุ่มเป็นกลุ่มช่วยเหลือตนเองก็ดีอยู่อย่างหนึ่งการแชร์ประสบการณ์อ่ะบางครั้งต้องอยู่ในสายตาของเราเราไม่อยากให้เขาแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ถูกต้องอย่างไปแชร์เรื่องอาหารเสริมสมุนไพรอันนี้ไม่ถูกต้องควรจะเป็นควรจะแชร์กันโดยลักษณะพวกเราควรจะได้รับรู้ด้วยถ้าไหนไม่ถูกต้องเราจะได้เสริมนะคะ
แต่ประสบการณ์ตรงที่คนไข้เขาแชร์กันเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันมีคุณค่านะคะเราก็บางทีเราก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราดีเราก็อาจจะเอาไปเล่าต่อได้ค่ะจากการที่เราได้เข้ากลุ่มนี้ก็จะเหมือนกับเราได้แชร์ประสบการณ์จริงจากคนที่เขาป่วยมาก่อนเราคือมันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้กับเรื่องเหมือนกับเป็นการแชร์ประสบการณ์จริงว่าในการทานอาหารเราจะแบบระมัดระวังตัวยังไงจะทานแบบไหนแล้วเรายังเอนจอยกับการกินได้จริงๆอยากให้กลุ่มนี้เป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนในเรื่องการให้ความรู้การแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐบาลหรืออะไรพวกนี้มาช่วยสนับสนุนก็จะทำให้การดูแลภายในกลุ่มนี้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายหรือเรื่องการดูแลตรงนี้มันค่อนข้างสูงอยู่ก็ครั้งแรกที่รู้จักก็คือรู้จักพี่แห้งพี่พยาบาลชื่อพันทิพย์นะคะพี่พันทิพย์ก็แนะนำให้ไปเรียนนับขาบก่อนนะคะในการใช้ชีวิตว่าจะกินอาหารอะไรยังไงต้องคุมแป้งคุมน้ำตาลวิธีการคุมอาหารให้เหมาะกับโรคที่เราเป็นทำยังไงอะค่ะก็กลุ่มนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมอพี่พยาบาลแล้วก็พี่นักกำหนดอาหารทุกท่านนะคะที่ช่วยกรุณาให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณคนที่ให้กำลังใจหนูมาโดยตลอดเวลาคือคุณแม่นะคะแล้วก็อยากจะให้กลุ่มรามาทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีความคิดดีๆมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะรวมกลุ่มในการทำสิ่งที่ดีๆร่วมกันค่ะสิ่งที่เห็นก็คือมันเห็นความเป็นชุมชนนะคะเพราะว่าทุกๆปีอะค่ะเราเริ่มจัดค่ายให้คนไข้เนี่ยเข้ามาเจอกันแต่ว่ากลุ่มอะค่ะทำให้คนไข้ยังมีการสืบต่อความสัมพันธ์ที่เรามาเจอกันอาจจะเป็นครึ่งวันหรือวันหนึ่งค่ะแล้วก็คนไข้เนี่ยพอมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอะค่ะสามารถที่จะคุยกันเองได้บางทีคนไข้แนะนำกันเองค่ะมันดีกว่าที่หมอแนะนำแล้วคนไข้มีความเข้าใจในกันและกันมากกว่าในประเด็นเล็กๆน้อยๆมันเห็นความช่วยเหลือความร่วมมือกันของกลุ่มอะค่ะซึ่งก็รู้สึกน่าชื่นใจนะคะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ไม่ได้ไปแบบทำยังไงแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าความรักความผูกพันในกลุ่มค่ะซึ่งรู้สึกว่ามันดีงามแล้วก็งดงามมากๆเราอยากจะช่วยแบ่งเบานะคะอยากจะช่วยแบ่งเบาว่าถ้าเราสามารถทำประโยชน์ให้กับคนป่วยเบาหวานท่านอื่นได้เนี่ยเราก็ยินดีนะคะที่จะช่วยเหลือก็เลยเริ่มเข้ามารวมกลุ่มค่ะในฐานะที่เป็นตัวแทนกลุ่มแล้วเริ่มมาอยู่ตรงกลุ่มนี้ประมาณ4ปี 3-4 ปีเราเห็นกิจกรรมกลุ่มเราเห็นความทุ่มเทของทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนะคะแล้วก็พยาบาลแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนักกำหนดอาหารนักโภชนาการรวมทั้งคนผู้ป่วยคนไข้ผู้ปกครองของคนไข้นะคะคือทุกคนเนี่ยคือเข้ามาเพื่อที่จะให้คือจริงๆเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้มีคนที่ต่อยอดจากเราให้กลุ่มเราเนี่ยยั่งยืนนะคะแล้วก็ถึงเราจะเกษียณไปแล้วเราไม่อยู่บนโลกใบนี้ไปแล้วแต่เรายังอยากให้กลุ่มของรามาผู้ป่วยเบาหวานไต้หวันเนี่ยยังคงอยู่นะคะเพื่อที่จะสืบสานและช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยในทอดต่อๆไปให้คือให้มีตลอดไปเนี่ยค่ะอย่างที่บอกค่ะโรคเบาหวานมันเป็นโรคที่ซับซ้อนนะคะแล้วมันกระทบทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมทั้งผู้ป่วยและครอบครัวเราสามารถจะดูแลให้ความรู้เขาได้เขาสามารถดูแลตนเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีปัญหาเรื่องของจิตใจค่ะเราก็บางครั้งเราไม่สามารถจะให้กำลังใจเขาได้เหมือนกับที่จะเป็นคนไข้ที่เป็นโรคเดียวกับเขานะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้เขามาซัพพอร์ตกันและกันมาแชร์ประสบการณ์และกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยมีศักยภาพสามารถดูแลตนเองได้ไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องต่างๆบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจบางคนอาจจะมีปัญหาครอบครัวอะไรแต่ก็คิดว่าทุกคนสามารถที่จะดูแลตนเองได้ถ้าตั้งใจและถ้าเกิดเขาสามารถดูแลตนเองได้แล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตกับเบาหวานอย่างมีความสุขบางคนฝันอยากเป็นหมอบางคนฝันอยากเป็นพยาบาลเขาสามารถไปตามฝันเขาได้ซึ่งก็จะมีเด็กๆหรือคนไข้เราหลายคนนะคะที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยสามารถเป็นคุณหมอสามารถเป็นหมอฟันสามารถเป็นพยาบาล
ซึ่งในรามาธิบดีก็มีพยาบาลที่เป็นเบาหวานชนิดนี้ถึง3คนนะคะเราก็ไม่ได้กีดกันเขาว่าโอเคเขาเป็นโรคนี้เขาไม่สามารถเข้ามาทำงานในอาชีพนี้ได้แต่ในคนไข้กลุ่มนี้บางทีเขาจะเจอในสถานการณ์อื่นๆนะว่าเขาไปสมัครงานไม่สามารถที่จะสมัครงานได้เพราะว่าเขาเป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นต้นแบบให้เขาว่าไม่ว่าเขาจะเป็นโรคอะไรถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้เขาสามารถประกอบอาชีพใช้ชีวิตเหมือนคนปกติค่ะแล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีบางครั้งดีกว่าคนที่ไม่มีโรคด้วยซ้ำเพราะเขาดูแลสุขภาพเขาอย่างดีค่ะไม่ประมาทนะคะช่วง Better to Knowการดูแลผู้ป่วยนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของสุขภาพกายเท่านั้นในเรื่องของจิตใจก็มีส่วนสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลแบบองค์รวมค่ะทั้งในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีอาจารย์พยาบาลมาให้คำปรึกษาคำแนะนำดีๆกันในช่วง Daily Expert เดี๋ยวกลับมาค่ะ